เดี๋ยวพี่ไปเอาบล็อกเบอร์8มาไล่อย่างฝาวาวมันน่าจะรู้ตรงนั้นแหละสวัสดีครับพี่ศักดิ์โทษเหรอครับเรื่องงานที่อยากให้ผมช่วยเรารายละเอียดมาได้เลยครับไม่ใช่ว่าผมจะไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมหรอกนะผมเข้าใจว่ามันมีขั้นตอนอะไรต่างๆนานามากมายแต่พอเรื่องนี้มันเกิดกับครอบครัวผมจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าทำไมทุกอย่างมันถึงช้าไปหมดจริงๆนะระบบมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับไม่ว่าจะตำรวจกระบวนการนิติเวชแค่ที่มีเข้ามากับจำนวนเจ้าหน้าที่ก็ไม่สัมพันธ์กันผมเข้าใจความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจของพี่นะครับไม่ใช่คนเดียวหรอกนะครับพี่ที่รู้สึกแบบนี้อาชีพแบบผมเนี่ยก็เลยเป็นที่ต้องการของตลาดมากแล้วคุณจะช่วยผมยังไงได้บ้างตำรวจที่เขาสืบคดีอะไรไม่ได้มันก็อาจจะเป็นเพราะไม่มีพยานไม่มีหลักฐานซึ่งก็อาจจะเป็นข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ของเขาข้อจำกัดข้อจำกัดเป็นไงเวลาตำรวจสืบคดีทั่วๆไปนะครับไม่ใช่เหมือนคดีที่เรารู้ๆกันขั้นตอนมันเยอะจะตายถ้าทำอะไรโดยไม่มีหมายโดนแจ้งความกับมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดนลงโทษทางวินัยนี่หนักเลยนะครับแต่ผมเนี่ยไม่มีข้อจำกัดผมสามารถติดตามเป้าหมายสะกดรอยตามหรือแม้แต่ขโมยของเพื่อหาข้อมูลล่องรอยที่ยังหลงเหลืออยู่มาให้พี่ได้ถ้าพี่จ้างผมสามารถหาอะไรพวกเนี้ยมาให้พี่ได้แต่มันผิดไม่ใช่หรอได้หลักฐานมาโดยมิชอบแล้วทีนี้จะไปคุยกับตำรวจยังไงเราจะไม่เอาไปให้ตำรวจครับนู่น Twitter เราโพสต์ไปพอเรื่องมันเป็นกระแสรับรองหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มีใครอยู่เป็นสุขครับแล้วถ้าพี่จะจ้างน้องพี่ต้องจ่ายเงินยังไง200,000ครับ200,000เอางี้แล้วกันจ่ายก่อนครึ่งนึงอีกครึ่งนึงหลังจบงานได้ครับราคาเนี้ยเห็นว่าพี่รู้จักกับเฮียจิ๋วนะครับพี่ก็รู้จักเฮียจิ๋วถ้างานผมไม่ดีจริงอ่ะเขาไม่แนะนำผมหรอกครับครับโอเคพี่ตกลงไปหาหลักฐานพูดนั้นมาให้พี่อยากรู้ว่าใครต้องรับผิดชอบการตายของลูกชายพี่บ้างได้ครับจะอยู่ในนั้นด้วยกัน